วัสดีครับวันนี้ครับ D-Quick ร้านขายส่งและ Drop Shipper ของคุณครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงยี่ห้อ SMC ครับตัวนี้เลยเป็นยี่ห้อมาใหม่ของเราเราจะเป็นรุ่น S08 ครับเราจะมาดูความพิเศษของมันครับว่ามันพิเศษยังไง 1. มันมีน้ำหนักเบาครับกว่ารุ่นอื่นน้ำหนักเบาขนาด 2.8 กิโลกรัมครับเบามากครับตัวนี้จะมาพร้อมกับไมลอยครับ1อันแถมมาฟรีไมลอย1อันตัวไมลอยตัวนี้จะในรัศมีประมาณ15เมตรครับตัวนี้แล้วก็มีรีโมทครับควบคุมจากระยะไกลได้ครับตัวนี้รีโมทแล้วก็มีสายชาร์จครับตัวนี้สายชาร์จแล้วก็มาพร้อมคู่มือครับภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ลำโพงบลูทูธซึ่งมีความพิเศษในการปรับเบสแล้วก็ปรับเสียงแหลมเรามาดูข้างหลังนะครับสามารถปรับเบสและปรับเสียงแหลมอันนี้เป็นปุ่มวอลุ่มของเสียงนะครับอันนี้เป็นปุ่มวอลุ่มของเบสแล้วก็เป็นโวลูมของเสียงแหลมอันนี้เป็นโวลูมของไมค์ครับแล้วก็สามารถปรับแอคโคปรับเสียงกีตาร์ได้ปุ่มเหลืองตัวนี้ครับแล้วก็มาพร้อมแถบจอ LED ครับสามารถปรับโหมดครับสามารถเปลี่ยน Bluetooth mode นี่ครับสามารถปรับ FM tuner audio input ครับแล้วก็สามารถเสียบ USB ครับ SD card ได้สามารถเล่นเพลงจากไฟUSB หรือก็ SD card ของเราได้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับจะสามารถเสียบซับได้ครับช่องตัวนี้แล้วก็เป็นสายชาร์จไฟครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งครับเปิดปิดไฟครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้เปิดปิดได้ครับตัวนี้ไฟเรายิบยับเพื่อที่ประหยัดแบตครับอย่างลืมบอกครับมันเป็นลำโพงสามารถพกพาได้ก็คือมันจะมีแบตในตัวครับสามารถอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงได้ครับหรือจะเบาครับเบามาก2กิโลกว่าและอีกอย่างสามารถข้างล่างครับสามารถเสียบใส่เสาได้ตัวนี้ครับใส่เสาลำโพงได้ตัวนี้เป็นลำโพงของค่าย SMC นะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะมาดูเรื่องเสียงครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องไมค์ก่อนนะครับผมว่าไมค์ของลำโพงรุ่น S08 ตัวนี้มันจะมีระยะรัศมีประมาณ15เมตรครับแต่ว่าผมชอบพิเศษก็คือว่าตัวนี้ครับเวลาพูดหรือว่าเวลาร้องครับผมว่าไมค์ตัวนี้มันจะดีกว่าลำโพง8นิ้วรุ่นอื่นที่ผมเคยรีวิวมาครับผมว่าเวลาร้องหรือเวลาพูดนะครับเสียงมันจะดังแล้วก็มันจะเข้าปากมากกว่าครับผมแต่ว่ารัศมีมันอาจจะแค่15เมตรแต่รุ่นอื่นอาจจะเยอะกว่านี้ครับเพราะที่ผมเคยไอ้นี่มารีวิวมาแต่พูดถึงตัวลำโพงมันอาจจะลำโพงไม่อาจจะไม่แตกต่างจากรุ่นอื่นที่เคยรีวิวมาเพราะว่าเป็นลำโพง8นิ้วเหมือนกันแต่อย่าลืมครับว่ามันสามารถปรับเสียงไมค์แล้วก็เสียงเอ็กโคได้ตามชอบใจเวลาเราพูดหรือเวลาเราร้องครับมันอาจจะเหมาะกับคุณครูที่ไว้ใช้สอนหนังสือหรือให้นักศึกษาอะไรเงี้ยหรือว่านักเรียนพรีเซนต์งานได้ตามชั้นเรียนครับมันก็อาจจะเหมาะกับห้องเรียนประมาณนักเรียน20 30 40คน50คนขึ้นไปอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมแล้วเรามาเทสให้ฟังหน่อยอ๋ออุ้ยอ๋อโหยได้มั้ยครับอ๋อนี่การแสดงอ๋อจริงไม่จริงโอเคครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือเราไม่ได้เปิดเสียงเอ็กโคเสียงเอ็กโคในปุ่มด้านหลังครับจะเขียนว่าเสียงกล้องนูโวครับกล้องสารับใช่ไม่ใช่โอเคนะครับครับพอดีไม่ใช่ตลกโอเคนะครับเราเปิดสุดเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ครับประมาณ80เดซิเบลนะดู80เดซิเบลครับวันนี้เรา80เครื่องวัดครับ80เดซิเบลเสียงก็ยังไม่แตกครับใช่ครับอันนี้คือเปิดเสียงแอคโคสุดมันสามารถปรับได้อันนี้คือเสียงไมค์สุดแล้วนะครับโตโอ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 เคครับผมเดี๋ยวเรามาลองหา
เพลงร้องกันโอเคครับเพลงนี้พอดีคุณเล็กขอมากำลังดังกำลังดังที่ฉันเคยไปถ้าเรามีลาจึงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็คงไม่พบเจอคนที่ร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มียื้อใยคนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอบางทีมีอยู่คนเดียวเธอจะเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันมันเป็นชีวิตของฉันฉันจะซื้อตัวใหญ่แต่ฉันอยู่ตัวบ้านไหนฉันจึงต้องว่าไม่เท่าไรยังดีกว่าคนไร้หัวใจ oh no oh no oh no เมื่อเราปวดร้าวจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใยคนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งที่อยู่คนเดียวเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันโอเคครับก็นี่แหละครับเสียงไมค์หมายถึงว่าเสียงไมค์เสียงร้องอาจจะไม่เท่าไหร่เมื่อกี้พี่ยุทธครับพี่ยุทธโทรมาอ๋อครับว่าเมื่อกี้ฟัง Easy Listening แล้วครับอ๋อโอเคอยากฟังเสียงแบบเบสครับเบสแดนๆครับพี่ยุทธจะไปเปิดป้องสงกรานต์อ๋อเออใช่ใกล้ถึงสงกรานต์แล้วนี่สามารถเออลืมไปว่าตัวนี้มันแข็งแรงมันเบาครับสามารถพกพาไปสงกรานต์ก็ได้นะเพราะมันเป็นลำโพงบลูทูธแต่ว่าต้องหาอะไรมาแปะแผงวงจรข้างหลังไว้ใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงพลาสติกก็ได้ใช่แล้วก็แบตในตัวอยู่แล้วแบตในตัวแบตติดด้วยตัวนี ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่พิเศษก็คือน้ำหนักเบาครับแล้วก็เสียงไมค์ใช้ได้เลยดีทีเดียวครับพกพาสะดวกกันน้ำได้พกพาสะดวกครับกันน้ำได้ What? กันน้ำได้ กันน้ำได้จริงเหรอนี่ไงก็กล่องเขียนบอกว่ากันฝนกันฝนตกแล้วบางฝนได้ไอ้นั่นเขาใส่ไว้บอกว่าระวังโดนฝนหรือว่ากันฝนอันนี้เขาบอกว่ายกขึ้นสูงได้
หมายถึงว่าให้ยกอัดตรงนี้ขึ้นโอเคอันนี้บอกว่าเอาไว้ชั้น5ดีครับถ้ามังเกิน5ชั้นคุณเป็นคนออกแบบแพ็คเกจจริงนะโอ้ผมเรียนด้านนี้มาโอเคครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงพกพาสะดวกครับน้ำหนักเบาถึง 2.8 กิโลแล้วก็มีไมค์ลอยแถมให้พิเศษครับร้องเพลงได้สนุกพูดจาได้ไพเราะแล้วก็สามารถสอนหนังสือได้เด็กมีความรู้ทุกคนครับโอเคถ้าใครชอบการรีวิวสินค้าของเราสามารถกด Subscribe หรือกดแชร์ให้กำลังใจเราได้เลยนะครับผมเราจะมีสินค้ารีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ชมขอบคุณครับ